านได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการแบบสุดๆนะคะสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จของเรตตี้วันกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรนะคะที่มีทั้งบ้านมือ1มือ2คอนโดที่ดินซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมนะคะที่สามารถขยายสาขาไปทั่วประเทศพร้อมด้วยการแจกรางวัลให้กับนักธุรกิจนะคะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนะคะกับรางวัลนายหน้าดีเด่นนะคะ Realtor Celebrity 2024ไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณภาสวีนะคะหรือว่าแดดดี้นะคะ Managing Director บริษัท Realty One Estate Thailand จำกัดนะคะให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะอ๋อวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อให้แสดงผลของความสำเร็จของนายหน้าหรือเอเจนต์ในสังกัดของ Realty One นะครับซึ่งมีมาจากหลากหลายสาขาทั่วประเทศนะครับเพราะทุกรางวัลเนี่ยมันมีคุณค่าในการทำงานของมันของแต่ละคนแต่ละสาขาที่เขาสามารถทำงานได้ในหลากหลายมิติของการประสบความสำเร็จในอาชีพนี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการเช่าหรือทานเรื่องของทรานเซ็คชั่นของลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วในวันนี้เราจึงมีการประกาศผลการทำงานของเอเจนต์ในเครือข่ายในทีมงานของ Realty One ทั่วประเทศครับใช่ครับนอกจากเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นรางวัลสำหรับคนที่ทำงานประสบความสำเร็จด้วยเนี่ยมันเป็นการแสดงผลหรือแสดงออกถึงความสำเร็จของเขาในแต่ละคนนะครับในแต่ละมิติของการทำงานเนื่องด้วยอาชีพของเราเนี่ยครับเอเจนต์เนี่ยมันมีในหลายส่วนที่เราจะสามารถสร้างแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะซื้อขายเซ้งเช่าต่างๆเหล่านี้นะครับทุกคนสามารถสร้างรายได้หลากหลายในอาชีพนี้รวมถึงบางคนเนี่ยก็สามารถต่อยอดในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ลงทุนหรือนักลงทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยในการทำงานนะครับพวกเราจึงมีพื้นฐานของ Real Estate Agent เนี่ยเป็นพื้นฐานของการเป็นนักลงทุนอย่างปลอดภัยนอกจากการมอบรางวัลเนี่ยเราก็มีการทำผลงานในระหว่างปีในทุกไตรมาสโดยมีรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศในการไปเที่ยวต่างประเทศในการทำเรื่องของปาร์ตี้อะไรต่างๆในแต่ละการโอนทรานเซ็คชั่นต่างๆพวกนี้เรามีการฉลองกันอยู่อย่างสม่ำเสมอรวมถึงมีรางวัลประจำเดือนด้วยนะครับเราจะมีรางวัลประจำเดือนสำหรับที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละไตรมาสในแต่ละเดือนด้วยนะครับธุรกิจของเราเนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้เป็นคนขายอสังหาริมทรัพย์เราไม่ได้มองว่าเราเป็นพนักงานขายบ้านแต่เรามองว่าพวกเราอ่ะเป็นนักธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าเป็นนักธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในรูปแบบของสินค้า property ที่มันสำเร็จรูปอยู่แล้วที่มีอยู่ในตลาดเราจึงเป็นผู้ที่ทำธุรกิจการซื้อขายอสังหาสำเร็จรูปอสังหามือสองหรือบ้านมือสองเนี่ยนะครับแน่นอนเราไม่ได้ขายเฉพาะบ้านมือสองนะพวกเราเนี่ยขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทไม่ว่าใหม่หรือมือสองขายหมดเลยครับด้วยความสามารถของเราเพราะฉะนั้นอาชีพของเราค่อนข้างหลากหลายรวมถึงเราก็มีทีม developer หรือทีมที่จะสอนให้ในหน้าที่มีความสำเร็จในอาชีพในหน้าแล้วเนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดไปถึงขั้นเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จนถึงขั้นสุดท้ายหมายถึงว่าสุดท้ายของอาชีพอสังหาริมทรัพย์ก็คือการสร้างขายเป็น developer นะครับที่ประสบความสำเร็จโดยมีพื้นฐานมาจากการเป็น real estate agent ก็วางแพลนไว้ปีนี้นะครับเราจะขยายสาขาให้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็น tools ในการทำงานร่วมกันของทุกสาขาทั่วประเทศนะตอนนี้เราก็มีประมาณ10สาขาแล้วหลังจากที่เราเปิดให้ขยายสาขามาเมื่อประมาณต้นปีนี้นะครับตอนนี้ก็มีประมาณ10สาขาทุกสาขาเนื่องจากว่าในแต่ละสาขาเนี่ยเขาจะมีพื้นที่การทำงานที่เขาเรียกว่า farming นะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่เฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่พวกเราสามารถทำได้ทั่วประเทศเลยโดยมีทีมโค้ชที่ปรึกษานะครับทีมเทรนนิ่งที่จะ เรียกได้ว่าเป็นการเทรนสำหรับมือใหม่ให้เข้าสู่อาชีพนี้อย่างมีศักยภาพนะครับพูดง่ายๆว่าเริ่มต้นดีจุดหมายปลายทางมันก็ชัดเจนสามารถสมัครได้ช่องทางไหนนะครับก็สามารถสมัครได้ในช่องทางไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เรารับสมัครหมดนะครับแต่เวลาสมัครอาจจะมาจากออนไลน์นะแล้วสรุปสุดท้ายก็ต้องมาออฟไลน์กับเราโดยเข้าออนไซต์กับเราอีกทีนึงนะครับต้องมาฝึกอบรมก่อนเรามีโครงสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้ที่เรียกว่า 2S แล้วก็ 1C ถามว่า 2S 1C ย่อมาจากอะไรอันนี้ต้องเข้ามาเรียนรู้ถึงจะรู้ว่า 2S 1C คืออะไรขอให้เป็นคีย์รหัสลับของการทำงานของ Realty One ไว้ก่อน
ถ้าอยากรู้เชิญเข้ามาเข้าสู่อาชีพนี้นะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงให้กับทุกท่านได้ครับ